ถานการณ์สมมุติการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ2556กรณีเกิดภัยพิบัติอุทกภัยและดินโคลนถล่มอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่วันที่23มีนาคม2556ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุโซนร้อนปลาบึกฉบับที่1ลงวันที่23มีนาคม2556พายุโซนร้อนปลาบึกได้เคลื่อนตัวเข้าบริเวณอ่าวตังเกียทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครพนมประมาณ300กิโลเมตรมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ่านประเทศลาวตอนบนแล้วเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กับมีลมแรงในวันที่25ถึงวันที่29มีนาคม2556จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ราบลุ่มระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มวันที่27มีนาคม2556จังหวัดแพร่ได้มีการประชุมเพื่อรับมือกับพายุโซนร้อนปลาบึกที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาจังหวัดแพร่ตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่28มีนาคม2556แต่ว่าวันนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมมาความเข้าใจมาทักซ้อมก่อนนะก็ภาษาคืออะไร LSMFEX นะครับตอนนี้ก็เป็นภาษาที่กำลังถือว่าฝึกซ้อมบทบาทหน้าที่ของการเรียนนะครับเพื่อว่าวันนี้เราเวลาทำงานเราจะได้รู้ว่าใครมีหน้าที่อะไรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกฝ่ายภาคเอกชนอาสาสมัครและประชาชนร่วมมือกันระดมสมองและสรรพกำลังในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้วันที่28มีนาคม2556รายงานความเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาทราบจังหวัดแพร่มีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกัน2วันวัดปริมาณน้ำฝนได้130ถึง190มิลลิเมตรทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มทางจังหวัดแพร่ได้ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจขึ้นและได้รับแจ้งจากอำเภอวังชิ้นอำเภอลองและอำเภอเด่นชัยว่าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มทำให้มีประชาชนประสบภัยบ้านเรือนถูกกระแสน้ำพัดและโคลนถล่มทับประมาณ600ถึง700หลังคาเรือนประชาชนได้รับบาดเจ็บประมาณ300คนสูญหาย85คนผู้เสียชีวิตที่พบ18ศพผู้ประสบภัยไร้ที่อยู่อาศัยขาดเครื่องอุปโภคบริโภคประมาณ 4,000 คนจากนั้นผู้อำนวยการกลางสั่งผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายสนับสนุนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจของจังหวัดแพร่ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าณเทศบาลตำบลวังชิ้นอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่
และได้รับการสนับสนุนกำลังจากภาคีเครือข่ายจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบเชียงรายพะเยาน่านและองค์กรภาครัฐเอกชนและอาสาสมัครต่างๆได้เข้ามารายงานตัวเพื่อรับมอบหมายภารกิจการช่วยเหลือการค้นหาผู้ประสบภัยและผู้สูญหายได้ครบทุกพื้นที่แล้วพบผู้บาดเจ็บสาหัสเพิ่ม20คนเสียชีวิต83ศพแล้วผู้ป่วยหนักครับไม่ใช่โซนแดงค่ะไว้โซนแดงค่ะให้คนเลยค่ะเอาให้คนไข้ไว้ตรงสีแดงค่ะเตรียมส่งต่อไปเลยใช่ไหมครับโซนแดงเลยค่ะเอาเรียกร้องทีมยิงไปแล้วครับแล้วแรกโดนได้ไหมผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าสรุปความเสียหายผู้บาดเจ็บเสียชีวิตและประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และผู้บัญชาการแห่งชาติทราบระบบระเบียบและมีเครือข่ายอย่างที่ชัดเจนในวันนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าในโอกาสต่อไปถ้าเราประสบเหตุอย่างเช่นที่ผ่านมาเราก็คงจะแก้ไขสถานการณ์ตั้งแต่ต้นได้รื้อห้องตัวมากขึ้นแล้วก็การเกิดความเสียหายอาจจะมีน้อยเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลเข้าฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยจนกลับสู่ภาวะปกติผู้บัญชาการขออนุมัติปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินและศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าปิดสถานการณ์สรุปผลประเมินวิธีการเช่นนี้เนี่ยจะใช้ประโยชน์และก็จะเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ที่ดีสุดในกรอบนี้
ก็เป็นที่น่ายินดีว่าทางกรมมีความสำคัญของสพ.นะครับกรมก็จะพยายามขอไปให้กับทางศูนย์เลยนะครับแล้วก็สำนักงบประมาณก็เลยสอบถามไปยังทางกรมว่าอย่างน้อยก็มีผลงานแล้วนะซึ่งผมก็ยืนยันแล้วว่าเราสพ.ทั้ง4นะครับมีผลงานแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่มีการเปิดเว็บของสพ.โดยตรงเริ่มตั้งแต่มีเหตุการณ์สพ.แล้วหลายคนไปช่วยงานหน้างานนะครับมีตั้งแต่การแจ้งสถานการณ์มีตั้งแต่การเข้าไปช่วยเองรวมทั้งมีทั้งการขยายเครือข่ายด้วยนะครับในการรวมบ้านกันครับเพราะฉะนั้นเราเห็นเลยว่าสพ.ประโยชน์มีเยอะเลยนะครับเราคิดว่าคงจะมีหลายรุ่นแอปเอาตามมาเรื่อยๆครับแล้วก็ต้องขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับว่าอสมทเลือกก็ตามจะไม่ประสบความสำเร็จครับถ้าพี่น้องประชาชนคนที่เป็นเครือข่ายเป็นสมาชิกต่างๆเนี่ยไม่เข้ามาร่วมฝึกอบรมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการประมูลรุ่นต่อไปขออนุญาตเชิญชวนเลยว่าน่าจะเข้าร่วมฝึกกับพวกเรานะครับและสิ่งที่เราให้ไว้เนี่ยเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์กับทุกท่านต่อไปแล้วก็เชิญหน่วยงานเยอะ
ครับจะได้ดำเนินการร่วมกันมาเป็นเครือข่ายร่วมกันนะครับแค่นี้ครับผมขอบคุณมาก